ในตลอดเดือนนี้นะครับแล้วก็เดือนสิงหาคมนะครับในเดือนที่แล้วกับเดือนสิงหาคมเนี่ยเราจะศึกษาเรื่องของชีวิตของสาวกพระเยซูแต่ละคนนะครับแล้วเราจะเห็นว่าแง่มุมของสาวกพระเยซูแต่ละคนเนี่ยจะมีแง่มุมที่มันแตกต่างกันมากเลยบางคนดูเหมือนไม่น่าจะเป็นคนที่เอามารับการสร้างเลยแต่ว่าพระเยซูก็เอาคนเหล่านั้นมาแล้วก็เสริมสร้างเขาให้เป็นสาวกที่ดีวันนี้ผมอยากพูดถึงสาวกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโทมัสถ้าพูดถึงโทมัสนะครับพี่น้องรู้จักอะไรหรือนึกถึงอะไรเกี่ยวกับโทมัสบ้างผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เรานึกถึงก็คือความสงสัยโทมัสถูกขนานนามว่าเป็นสาวกที่ขี้สงสัยพระเยซูเนี่ยเรียกสาวกแต่ละคนบางคนผงผางบ้างบางคนใจร้อนบ้างบางคนอ่อนโยนชอบอยู่ใกล้ชิดเหมือนยอนบางคนชอบตัดสินคนอื่นแบ่งเขาแบ่งเราเหมือนกับยากอบและรวมถึงโทมัสซี่ก็เป็นคนขี้สงสัยดูเหมือนสาวกที่พระเยซูเลือกมาเขาไม่ได้เพอร์เฟกต์เลยแต่พระเยซูใช้เวลากับพวกเขาแล้วก็เปลี่ยนแปลงพวกเขาในแต่ละวันดังนั้นจากคนคนหนึ่งที่ขี้สงสัยโทมัสอาจจะเป็นตัวแทนของคนที่มาหาพระเจ้าหลายคนที่มีความสงสัยอยู่ในหัวบางคนมาโบสถ์เต็มไปด้วยความสงสัยจะมีบางคนมาถึงแล้วตอบสนองพระเจ้าต้อนรับพระเจ้าทันทีแต่สำหรับบางคนต้องใช้เวลาเป็นเดือนบางคนต้องใช้เวลาเป็นปีมีสามีบางท่านพาภรรยามาส่งที่โบสถ์นี้เป็นปีๆจนกว่าที่เขาจะเริ่มขยับจากนั่งที่โต๊ะนอกลานโบสถ์กับขยับเข้ามาในห้องประชุมนั่งอยู่ในห้องประชุมอีกหลายเดือนจนสุดท้ายวันหนึ่งเขาเดินมาด้านหน้านี้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูจะมีคนบางประเภทซึ่งเป็นตัวแทนคนจำนวนมากในสังคมที่เขาเองนั้นเป็นคนขี้สงสัยแต่ไม่ได้หมายความว่าความสงสัยของท่านนั้นเป็นอุปสรรคกับการรู้จักพระเจ้านะครับเจอร์เก้นคล็อปนะครับเป็นโค้ชอดีตโค้ชทีมลิเวอร์พูลนะครับวันที่เจอร์เก้นคล็อปเข้ามานะครับก็เขาบอกว่าเขาจะเชื่อว่าจากนี้ไปเขาจะเปลี่ยนดาวเตอร์หรือผู้ที่เต็มไปด้วยความสงสัยให้กลายเป็นบิลีเวอร์แล้วเวลาผ่านมาเราเห็นจริงๆว่าคนคนหนึ่งสามารถที่จะปรับจากความสงสัยกลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นได้มีชายคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคริสเตียนเขาชื่อว่าลีสโตเบลคนนี้เนี่ยเป็นนักเขียนเจอร์นัลลิสต์ที่ได้รับรางวัลในอเมริกานะครับเขาพูดถึงวิกฤตทางความเชื่อของคนรุ่นใหม่ในอเมริกาทุกวันนี้เนี่ยในอเมริกามีแค่ 56% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลที่บอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแค่ 56% นะครับครึ่งหนึ่ง1ใน3ของคนอเมริกันที่อายุต่ำกว่า35ปีไม่มีศาสนานะครับไม่เกี่ยวกับศาสนาอะไรเลยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์นะครับของคนมิลเลนเนียลที่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงกับคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยพบว่ามิลเลนเนียลเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแค่ 63% ขณะที่เบบี้บูมเมอร์อยู่ที่ 82%สถิตินี้กำลังลงและลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเกาหลีใต้คนรุ่นมิเลเนียล1ใน4เท่านั้นเองนะครับที่เข้าโบสถ์เป็นประจำจินตนาการสักโบสถ์ในอเมริกาที่เป็นเมกกะเชิร์ชจะเจอปัญหาอย่างมากเลยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนรุ่นมิเลเนียล4ใน10บอกว่าศาสนามีความสำคัญต่อชีวิต6ใน10บอกว่าไม่จำเป็นอีกแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าค้นหาว่าทำไมสิ่งเหล่านี้จึงเกิดกับคนหนุ่มสาวทุกวันนี้และสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับบางครอบครัวด้วยลูกที่โตมาในคริสตจักรเด็กวันหนึ่งโตขึ้นมาเริ่มห่างไปจากทางพระเจ้าเรามีความสงสัยว่าเราทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ลีเนี่ยก็ไปสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยไม่อยากที่จะเชื่อพระเจ้าเขาบอกว่าเพราะว่าไม่มีใครเคยตอบคำถามหรือข้อสงสัยให้กับเขาเลยพวกเขารู้สึกว่าการไปโบสถ์ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยในการตอบคำถามยากๆเหล่านี้เหมือนกับโบสถ์ไม่พยายามจะตอบคำถามหรือเคลียร์ความคิดให้กับเขาถ้าหากเราเองเนี่ยไม่มองว่าคนสงสัยคือเป็นคนมีปัญหาเรามองว่าเขาเป็นคนที่กำลังต้องการความเข้าใจเหมือนที่พระเยซูทำอดทนกับคนช่างสงสัยตอบคำถามเขาโดยไม่เอื้อมระอาใจแม้บางเรื่องเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ให้เขามีประสบการณ์และคลายความเข้าใจในที่สุดวันหนึ่งเราจะได้สาวกที่เข้มแข็งเหมือนกับโทมัสโทมัสมีพื้นฐานชีวิตเป็นยังไงนะครับผมอยากให้พี่น้องลอง go through the Bible นะครับรู้เรื่องราวชีวิตของโทมัสไปด้วยกันครับโทมัสมีชื่อหนึ่งว่าดิโดมุสเขาเป็นหนึ่งในสาวก12คนของพระเยซูนะครับชื่อดิโดมุสแปลว่าแฝดนะฮะเราไม่รู้ว่าเขามีฝาแฝดหรือเปล่านะครับเขามักจะถูกขนานนามว่าเป็นโทมัสที่ช่างสงสัย
พราะมีเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนหลักๆที่เขาแสดงความสงสัยการตั้งคำถามเป็นประจำเรื่องราวของโทมัสถูกเขียนในพระคัมภีร์ทั้งมัทธิวมาระโกลูกาแล้วก็ยอห์นแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมยอห์นเนี่ยเรื่องราวโทมัสจะถูกอธิบายไว้เป็นรายละเอียดที่เยอะที่สุดดังนั้นเองผมอยากจะยกมาอย่างน้อย2เหตุการณ์ในพระธรรมยอห์นที่แสดงถึงลักษณะนิสัยของตัวโทมัสได้เป็นอย่างดีนะครับเหตุการณ์แรกในช่วงอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกจับกุมพระเยซูรู้ว่าพระองค์จะต้องจากสาวกไปพระองค์จะบอกสาวกว่าพระองค์จะไปอยู่ที่บ้านของพระบิดาและพระองค์ไปที่นั่นเพื่อจะไปเตรียมที่ทางสำหรับสาวกที่จะตามไปอยู่ในบ้านของพระบิดาอยู่ดีๆพระเยซูเปยบอกว่าพระองค์ต้องไปบ้านพ่อของพระองค์สาวกอาจจะงงว่าไปบ้านพ่อไปเตรียมที่ไปบ้านโยเซฟเหรอแล้วจะให้พวกเราไปอยู่บ้านโยเซฟเหรออาจจะมีคำถามมากมายและพระคัมภีร์ก็บอกว่าสาวกของพระเยซูไม่รู้ว่าพระเยซูกำลังพูดอะไรพี่น้องเคยไหมครับเข้าไปในห้องเรียนทุกคนฟังครูอาจารย์แล้วไม่มีใครรู้เรื่องเลยสักคนหนึ่งแต่เพื่อนก็พยักหน้าแถวหน้าก็พยักหน้าเพราะว่าจริงๆแล้วแถวหน้าหลับอยู่นะฮะเราก็ไม่กล้าถามเพราะเราคิดว่ากลัวถามมาแล้วจะถามคำถามที่ดูโง่เขลาไม่มีใครกล้าถามจนสุดท้ายจริงๆแล้วไม่มีใครเข้าใจเลยสักคนเดียวในบรรยากาศสาวกพระเยซูตอนนั้นอาจเหมือนในห้องเรียนนะครับที่ไม่มีใครรู้หรอกแต่ไม่มีใครกล้าถามโทมัสซึ่งเป็นคนช่างสงสัยเป็นเหมือนกับเด็กดีเด่นในห้องยกมือขึ้นอาจารย์ครับรับบายที่พงถามนั้นที่พงพูดนั้นคืออะไรเขาถามพระเยซูบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนและข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรเมื่อเขาถามพระเยซูพระเยซูตอบเขาครับพระเยซูตอบเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราในยอห์นบทที่14ข้อที่5ถึงข้อที่6พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ให้เห็นว่าพระเยซูขยายความเลยซึ่งข้อนี้เราคุ้นเลยยอห์นบทที่14ข้อ6เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเราจะไม่มีทางได้ยินพระคัมภีร์ข้อนี้ซึ่งเป็นศาสนศาสตร์สำคัญของคริสเตียนทำไมเราถึงเชื่อในทางพระเยซูทำไมเราถึงบอกว่าต้องเดินในทางพระเยซูก็เพราะพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่พระเยซูยืนยันด้วยตัวเองว่าไม่มีใครจะไปถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางพระเยซูถ้าโทมัสไม่ช่างสงสัยคริสเตียนคงไม่ได้ยินพระคัมภีร์ข้อนี้นึกย้อนไปพระคัมภีร์หลายตอนที่ยากๆถ้าโทมัสถามทุกตอนเนี่ยมันคงช่วยเรามากเลยเราจะมีพระคัมภีร์เวอร์ชันอธิบายโดย Jesus Christ นะครับไม่ใช่มัทธิวเฮนรี่ไม่ใช่บานไม่ใช่ใครแต่เป็น Jesus Christ ที่ขยายความอธิบายให้เราเองนะคำตอบของพระเยซูเนี่ยทำให้เราเกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการเป็นคนช่างสงสัยการเป็นคนค้นคว้าค้นหาหรือถามกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อาจารย์สเวนเนี่ยได้แชร์ให้ผมฟังเมื่อวานว่าตอนสมัยเขาเด็กๆเนี่ยเขาต้องจำชื่อเมืองหลวงของประเทศต่างๆแต่ทุกวันนี้นะครับแค่เราพิมพ์เราก็ได้ชื่อเมืองหลวงของประเทศทั่วโลกแล้วเป็นลิสต์มาเลยนะครับสมัยก่อนเราอาจโตมาในโลกที่ต้องอาศัยความจำแต่โลกสมัยปัจจุบันนี้มีทั้ง AI มีทั้ง Google มีทั้ง Search Engineข้อมูลมันหาง่ายมากสกิลของเด็กในยุคปัจจุบันจึงต้องเป็นการตั้งคำถามที่ดีถ้าคุณตั้งคำถามได้ดีสุดท้ายคุณก็จะฉลาดขึ้นตั้งคำถามเพื่อการค้นหามันจะเหมือนปักทิศทางว่าเรากำลังจะได้อะไรตั้งคำถามที่ดีจะช่วยให้เรากำหนดสโคปของการเรียนรู้ดังนั้นสกิลสำคัญของคนทุกวันนี้คือการตั้งคำถามที่ดีและอีกสกิลหนึ่งที่สำคัญก็คือการรู้จักคิดวิพากษ์วิเคราะห์คำตอบที่ได้ว่าคำตอบที่ได้นั้นมันใช่หรือไม่ใช่ในข้อมูลมากมายมีทั้งถูกและมีทั้งผิดทำอย่างไรเราถึงจะแยกแยะว่าอะไรถูกและอะไรผิดดังนั้นเองการเป็นสาวกของพระเยซูการใช้ความคิดเป็นส่วนหนึ่งของการรักพระเจ้าพระเจ้าให้เรารักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดความเชื่อไม่ได้โยนความคิดไป
ความเชื่อไม่ได้ปราศจากความสงสัยอันที่จริงแล้วสองสิ่งนี้ควบคู่กันการตั้งคำถามกับพระคัมภีร์ตั้งคำถามเกี่ยวกับพระเจ้าจึงไม่ใช่เรื่องผิดในตัวของมันเองเพียงแต่ท่าทีของเราต้องเปิดใจอยากจะเรียนรู้เราเปิดใจว่าเราอยากจะเข้าใจเราไม่ได้ตั้งคำถามแบบตั้งแง่แต่เราตั้งคำถามด้วยความอยากจะเข้าใจมาที่โทมัสเป็นโดยที่เราเข้าใจความจำกัดของมนุษย์ว่าไม่มีทางเราจะเข้าใจทุกอย่างด้วยความคิดทั้งหมดได้เราไม่สามารถจะยัดโลกทั้งหมดอยู่ในหัวของเราที่เราเข้าใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นความสงสัยและความคิดเป็นสิ่งจำเป็นแต่มันไม่สามารถตอบทุกอย่างในโลกต้องอาศัยความเชื่อเข้าไปด้วยโลกนี้มีหลายสิ่งที่เป็นจริงแม้เราไม่เข้าใจตัวของมันมันมีหลายสิ่งที่เป็นจริงที่นักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายนักวิชาการอธิบายเราฟังแล้วฟังก็ไม่รู้เรื่องแต่มันเป็นจริงเราแค่ยอมรับมันดังนั้นเองการตั้งคำถามจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากตัวของโทมัสและพระเยซูอนุญาตให้โทมัสสงสัยเหตุการณ์ที่สองนะครับในยอห์นบทที่20ตอนหลังพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายสาวกเห็นพระเยซูฟื้นจากความตายก็ดีใจไปบอกโทมัสบอกว่าถ้าข้าไม่เห็นด้วยตาตัวเองและไม่เอานิ้วแย่ไปที่แผลของพระเยซูข้าจะไม่เชื่อเลยว่าพระเยซูฟื้นจากความตายจริงๆในยอห์นบทที่20ข้อ25มันช่างเป็นคำพูดที่โหดร้ายมากเลยคนนี้เพิ่งฟื้นมาถ้าผมไม่เอานิ้วแย่ใส่ไปในแผลเขาผมไม่เชื่อโทมัสเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีฐานฮาร์ดเลยไม่มีฐานของความรู้สึกจิตใจที่มากเท่าไหร่เขาจะเป็นฐานเฮดเป็นหลักเลยคิดเหตุผลคิดตรรกะด้วยปราศจากความรู้สึกดูเหมือนว่าเขาเองเป็นคนที่จะเด่นเรื่องหัวจนไม่เข้าใจความเห็นอกเห็นใจเลยเราคงไม่คิดหรอกว่าคนที่ช่างสงสัยขนาดนี้จะเป็นสาวกพระเยซูได้ถ้าเป็นศัตรูพระเยซูสงสัยมันจะไม่แปลกแต่นี่สาวกที่อยู่มา3ปีเห็นการอัศจรรย์เห็นลาซารัสฟื้นจากความตายยังสงสัยพระเยซูว่าจะฟื้นจากความตายได้อย่างไรถ้าสาวกที่เคยมีประสบการณ์ขนาดนั้นนะยังสงสัยแล้วเราล่ะครับลูกหลานของเราลูกแกะของเราเวลาเราเจอเหตุการณ์ยากๆบางครั้งเราสงสัยมันสามารถเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดครับแต่มันไม่ได้หยุดแค่สงสัยมันมีสิ่งที่เราเรียนรู้อย่างน้อย2สิ่งจากเรื่องราวของโทมัสครับเราเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างในเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่สิ่งแรกที่เราเรียนรู้จากเขาได้ก็คือพระเยซูอดทนต่อคนขี้สงสัยที่มีความจริงใจพระเยซูเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างในใจของโทมัสว่าเขาสงสัยด้วยความจริงใจเขาไม่ได้สงสัยแบบคนตั้งแง่ตอบแล้วก็ยังไม่จบตอบแล้วก็ยังถามไปเรื่อยๆโต้ไปเรื่อยๆแย้งเรื่อยๆแต่พระเยซูเห็นความจริงใจและแสดงความอดทนกับเขาเมื่อพระเยซูนะครับฟื้นจากความตายโทมัสปฏิเสธไม่รับแต่8วันให้หลังนั้น8วันให้หลังจากโทมัสปฏิเสธขณะสาวกอยู่ในบ้านในห้องปิดพระเยซูปรากฏตัวท่ามกลางสาวกแล้วก็พูดกับโทมัสในยอห์นบทที่20ข้อ27เอานิ้วของท่านแยงมาที่นี่ดูที่มือของเราและยื่นมือของท่านมาคลำที่สีข้างของเราซึ่งมีแผลจากทวนแทงอย่าสงสัยแต่จงเชื่อเถิดพระเยซูอดทนกับโทมัสมากๆเลยอ่ะพระองค์เปิดโอกาสให้เขาเอาเลยถ้าอยากคลำมาคลำอย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อเถอะพระเยซูพยายามจะคอนวินส์ให้โทมัสได้รับรู้พระองค์ไม่โกรธโทมัสเลยที่เขาสงสัยพระเยซูไม่ปฏิเสธโทมัสไม่ขับโทมัสออกจากกลุ่มทำลายสปิริตทีมนะขอเอาออกไปคนขาดความเชื่อคนขี้สงสัยแต่พระเยซูอดทนพระองค์รักเขาเห็นความจริงใจภายในตัวเขามันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากของพระเจ้าสมมุติว่าพี่น้องอ่ะเป็นคนที่มี potential มีศักยภาพมีทรัพยากรมีอะไรมากแต่มีอีกคนหนึ่งดูถูกไม่เชื่อท่านดูถูกท่านต่อคนอื่นๆพูดไม่ดีเกี่ยวกับท่านเป็นไปไม่ได้หรอกคนนี้ที่จะทำได้เป็นเราเดี๋ยวฉันจะไปสูตรให้ดูเพื่อเอาชนะแต่พระเยซูกลับไม่เป็นแบบนั้นเลยนะสิ่งที่โทมัสทำมันเหมือนการดูหมิ่นพระเยซูอะแต่พระเยซูไม่มีอารมณ์ของความโกรธเลยอะพระองค์ไม่ได้โกรธโทมัสแต่อดทนให้โอกาสเขา
พราะพระเยซูเห็นความจริงใจในโทมัสโทมัสเนี่ยไม่ได้ถูกคลายความสงสัยด้วยเหตุแต่ก็ถูกคลายความสงสัยด้วยการ encounter การมีประสบการณ์กับพระเยซูโดยตรงหลายคนที่มารู้จักพระเจ้าเป็นคนฐานเหตุเหมือนกันผมก็เป็นคนแบบนั้นผมใช้เวลาประมาณ6เดือนนั่งอ่านพระคัมภีร์มาโบสถ์เข้ากลุ่มแคร์แต่ก็ไม่เชื่อพระเจ้าแต่จนจุดนึงอ่ะที่ผมคลายจากปมทุกอย่างคือผมรู้ว่าความคิดของมนุษย์มีความจำกัดและผมเปิดให้ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเมื่อเราเอ็นเคาน์เตอร์กับพระเจ้าได้รับรู้ถึงพระเจ้าเมื่อนั้นหลายคำถามในหัวเรามันหมดไปเลยอ่ะเพราะเราได้มีประสบการณ์นั้นด้วยตัวของเราเองดังนั้นเองการที่พระเยซูได้อดทนกับโทมัสมันจึงแสดงถึงทั้งความจริงและแสดงถึงทั้งความรักไปในคราเดียวกันเมื่อโทมัสได้เห็นพระเยซูเขาพูดต่อมาในยอห์นบทที่20ข้อ28ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ My Lord คำว่า My Lord เนี่ยภาษาเดิมใช้คำว่า Kurios แปลว่าองค์เจ้านายผู้ที่เป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าชีวิตของข้าพระองค์จากนี้ไปพระเยซูเปลี่ยนสถานะจากรับบายที่อาจารย์กลายเป็นคูริออสที่แปลว่าเจ้าชีวิตเขายอมยกพระเยซูรับการชี้นำและใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูพระเยซูอดทนกับคนที่สงสัยถ้าวันนี้คุณมีความสงสัยคุณเจอเรื่องราวยากๆในชีวิตแล้วคุณรู้สึกจะผ่านไปได้หรือเปล่าเจอความท้าทายที่คุณต้องเจียดไปเกินทรัพยากรตัวเองและคุณรู้สึกไม่มั่นใจว่าคุณจะสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้พระเยซูอดทนและพระองค์เดินไปกับคุณความสงสัยของโทมัสไม่ใช่ความสงสัยแบบตั้งแง่เพื่อจะปฏิเสธแต่เพื่อนำไปสู่การค้นหาความจริงวันนี้ถ้าคุณเองรู้สึกแบบขาดความเชื่อมันเป็นเรื่องปกติมันเกิดกับเราได้ให้พระเยซูเดินร่วมทางไปกับเราสิครับในยากอบบทที่1ข้อ5ได้พูดถึงคนที่ขาดความเข้าใจพระคัมภีร์บอกว่าเราขาดความเข้าใจได้เป็นคริสเตียนบางครั้งเราไม่รู้บางครั้งเราไม่เข้าใจมันแต่อย่าหยุดแค่นั้นครับบทที่1ข้อ5บอกว่าถ้าใครขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิถ้าคุณไม่รู้คุณขอความเข้าใจคุณแสวงหาตอบพระองค์มีใจกว้างและพระองค์ไม่ตำหนิแล้วเขาจะได้รับตามที่เขาทูลขอเห็นไหมครับการขาดความเข้าใจมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นมันจะช่วยให้เราเกิดความเข้าใจความสงสัยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และมันเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อของเราด้วยแม้ความเชื่อกับความสงสัยจะดูขัดแย้งกันแต่ที่จริงมันกลับควบคู่กันหลายคนที่มาถึงจุดวันนี้ที่เชื่อพระเจ้าเราเคยผ่านความสงสัยมาก่อนเมื่อเราเชื่อแล้วเราเจอบางเรื่องท้าทายใหม่ๆเราเกิดความสงสัยใหม่และพระเจ้าพาเราให้ผ่านประสบการณ์แล้วก็เกิดความเชื่อขึ้นมาใหม่โมเสสทำการในสิบอย่างอิสราเอลเชื่อออกจากอียิปต์หลังจากนั้นมาเจอความสงสัยที่ทะเลแดงต่อแล้วก็ข้ามทะเลแดงได้ก็เกิดความเชื่อพอไปในถิ่นทุรกันดารขาดความเชื่อเรื่องอาหารสงสัยการเลี้ยงดูแล้วก็มีมานามาก็เกิดความเชื่อขึ้นมาอีกความเชื่อกับความสงสัยเนี่ยมันเป็นขั้นบันไดของกันและกันหากคุณเนี่ยสงสัยและนำไปสู่การค้นหาศึกษาพระเจ้าให้จริงจังเลยเด็กๆหนุ่มสาวหลายคนอ่านพระคัมภีร์จริงจังอยากรู้ค้นหาอยากเข้าใจนั่นจะช่วยเสริมความเชื่อที่หนักแน่นให้กับเราในภายหลังความเชื่อจึงมักมีจุดเริ่มต้นมาจากความสงสัยมาจากการสงสัยเสร็จแล้วเปิดใจไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนั้นดังนั้นยากอบจึงบอกว่าถ้าคุณขาดสติปัญญาให้ทูลขอแต่ในยากอบบทที่1ข้อ6บอกต่อไปว่าแต่จงขอได้ความเชื่อและไม่สงสัยยากอบพูดถึงท่าทีของการสงสัยนะครับว่าคุณสงสัยได้แต่อย่าสงสัยแบบตั้งแง่แบบปิดใจแต่คุณจงสงสัยด้วยความเปิดใจนะครับเพราะความสงสัยเนี่ยในที่สุดถ้าคุณคงมันอยู่ไว้ตลอดมันเหมือนคลื่นในทะเลที่พัดไปมาสุดท้ายมันไม่ให้อะไรกับชีวิตของคุณให้เดินต่อไปข้างหน้าได้มัวแต่สงสัยมัวแต่คิดแต่ไม่คืบหน้าไม่ค้นหาไม่ทำให้ตัวเองเติบโตขึ้นสุดท้ายมันจะทำให้เราถูกซัดไปซัดมาจนกลายเป็นเหมือนทุ่นที่ลอยและปราศจากหลักดังนั้นจึงมีความสงสัยสองแบบหนึ่งคือความสงสัยที่ดีเหมือนที่โทมัสมีเขาสงสัยด้วยความจริงใจจนเปิดใจเรียนรู้
กับอีกความสงสัยหนึ่งสงสัยแบบไม่ดีตั้งแง่อคติเคลียร์แล้วก็โต้ตอบกับเป็นการต่อต้านความจริงดังนั้นจากทั้งสองสิ่งนี้เราเห็นเลยว่าท่าทีต่อความจริงท่าทีที่เรามองความจริงมันสำคัญกว่าแค่การที่เราได้เห็นความจริงใช่ไหมครับหลายคนเห็นพระเยซูฟื้นคนกลุ่มหนึ่งเป็นสาวกอุทิศชีวิตอีกคนหนึ่งปกปิดต่อต้านสร้างเรื่องโกหกเพื่อจะทำลายความจริงแห่งการฟื้นพระชนของพระเยซูคนเราพยายามเข้าใจความจริงในมุมที่เป็นท่าทีของตัวเราเองดังนั้นท่าทีที่เปิดใจจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าวันนี้คุณกำลังเจอการทดสอบในชีวิตอยู่เจอเรื่องยากที่คุณสั่นคลอนคุณกังวลและสงสัยพระเจ้าอดทนและพระองค์จะเดินร่วมทางไปกับคุณเอเมนไหมครับพระองค์จะเดินร่วมทางไปกับคุณให้คุณเติบโตขึ้นอาจจะมีใครหลายคนเป็นเหมือนกีเดโอนที่เต็มไปด้วยความสงสัยเมื่อพระเจ้าเรียกพระเจ้าเดินร่วมทางไปกับกีเดโอนจนกีเดโอนสร้างกองทัพขึ้นมาได้เปลี่ยนจากความสงสัยกลายเป็นความเชื่อได้แม้มันจะดูเหมือนเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าที่เราสงสัยแต่พระเจ้าอดทนเพราะพระองค์รักตัวโทมัสและรักเราทุกคนมากพอนอกจากมองที่ตัวเราถ้าเราเจอลูกเจอลูกแกะของพระเจ้าที่เราดูแลเจอพี่น้องที่ยังขาดความเชื่อเจอคนที่ขี้สงสัยคุณอย่ามองว่าคนที่สงสัยเป็นคนท่าทีไม่ดีทุกคนความสงสัยเป็นเรื่องธรรมดาการไม่รู้เป็นเรื่องธรรมดาและบางครั้งมันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในความเชื่อด้วยถ้าเราเจอคนที่อยากเรียนรู้ให้เราเปิดโอกาสให้กับเขาได้ตั้งคำถามได้ใช้เวลาของเขาเจอร์นี่ของแต่ละคนมันใช้เวลาไม่เหมือนกันแต่เราเดินร่วมทางกับเขาให้เวลาเขาพาเขาให้เรียนรู้และมีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่เราเรียนรู้จากโทมัสคือพระเยซูอดทนกับคนขี้สงสัยที่มีความจริงใจและสิ่งที่สองก็คือเมื่อคนที่จริงใจได้พบความจริงเขาจะต้องซื่อสัตย์กับความจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าคุณเป็นคนจริงใจที่มีความสงสัยถ้าคุณจริงใจพอเมื่อพบความจริงคุณต้องซื่อสัตย์กับความจริงมันต้องไม่ใช่ว่าสงสัยแล้วก็สงสัยไปเรื่อยๆตั้งแง่ไปเรื่อยๆชีวิตไม่เคยเดินไปข้างหน้าเพราะเป็นคนตั้งคำถามเก่งแต่ไม่สัตย์ซื่อกับคำตอบที่ตัวเองได้โทมัสเป็นคนช่างสงสัยแต่อีกด้านนึงเขาจริงใจเมื่อพบความจริงเขากล้าหาญและเขาไปในยอห์นบทที่11พูดถึงเหตุการณ์ที่3ของโทมัสในตอนนั้นเนี่ยยอห์นบทที่11เนี่ยพระเยซูเนี่ยทราบด้วยการอย่างรู้ว่าลาซารัสตายแล้วพระเยซูจึงบอกสาวกว่าให้พวกเราไปที่บ้านเบธานีบ้านของลาซารัสกับมารีมาธาสาวกทัดทานไม่ให้พระเยซูไปสาวกรีมายพระเยซูว่าจำไม่ได้เหรอครั้งที่แล้วที่พระเยซูไปอ่ะพวกยิวหาโอกาสที่จะเอาหินขว้างพระเยซูให้ตายถ้าพระองค์ไปที่นั่นอีกพระองค์จะถูกพวกเขาทำลายแน่นอนแต่พระเยซูยืนยันบอกว่าพระองค์จะไปที่บ้านของลาซารัสในเมื่อพระเยซูยืนยันโทมัสทำไงครับในยอห์นบทที่11ข้อ16โทมัสบอกว่าไปให้เราไปด้วยกันกับพระองค์เพื่อเราจะตายด้วยกันกับพระองค์โทมัสสงสัยการตัดสินของพระเยซูที่จะไปเพราะว่าด้วยความเป็นคนช่างคิดเขาจะคิดถึง worst case กรณีที่มันเลวร้ายและถ้ามันมีปัญหาแต่สุดท้ายในเมื่อพระเยซูตัดสินใจแบบนี้แล้วเขาบอกไปงั้นเราไปตายด้วยกันกับพระองค์เราเห็นโทมัสไม่ใช่คนประเภทจระเข้ขวางคลองไปเรื่อยๆนะความมันทุกเรื่องป่วนมันทุกเรื่องตั้งคำถามไปทุกเรื่องจะเดินหน้าก็ตั้งคำถามจนสุดท้ายเดินไปไหนไม่ได้แต่โทมัสเป็นคนที่มีความจริงใจพอว่าโอเคถ้าอาจารย์ของเขาตัดสินใจจะไปเขารับมติถ้าอาจารย์เขาจะไปเขายินดีที่จะไปเพราะเขาอุทิศตัวเขาดีโวทเขาร่วมเดินไปด้วยกันคุณจะไปผมไปผมยินดีตายด้วยกันกับคุณข้อพันปีข้อนี้ทำให้เราเห็นแง่มุมความสงสัยที่ดีของโทมัสเลยเขาไม่ใช่คนที่ค้านไปเรื่อยบางคนนะค้านไปเรื่อยดูทางอินเทอร์เน็ตค้านตลอดทุกเรื่อง
สุดท้ายค้านเก่งแต่ว่าไม่ชีวิตไม่เดินหน้าไปไหนเลยเพราะมัวแต่ค้านมีกรณีชีวิตที่เติบโตอยู่กับการวิพากษ์อยู่ด้านเดียวนะแต่โทมัสไม่เป็นแบบนั้นเอาละถ้าในเมื่อมันสู่บทบาทใหม่ที่เขาต้องเชื่อฟังในฐานะที่เขาอยู่กับอาจารย์เขาต้องเชื่อฟังเขาก็ยินดีที่จะเผชิญกับความเสี่ยงแม้เขาประเมินแล้วว่ามันเสี่ยงมากๆโทมัสซึ่งหลายคนดูผิวเผินจะมองว่าคนนี้เป็นอุปสรรคกับความเชื่อช่างสงสัยจริงๆเขาไม่ใช่เขาเป็นคนจริงใจเขาเป็นคนผูกพันตัวเขาเป็นคนยินดีอุทิศชีวิตเพื่อสิ่งที่ถูกต้องการที่เขาตั้งคำถามสงสัยก็เพราะเขาอยากรู้เพราะเขาอยากเข้าใจเขาอยากโตหลังจากที่โทมัสได้พบว่าพระเยซูฟื้นจากความตายโทมัสซื่อสัตย์กับความจริงเลยครับพระเยซูฟื้นเขาซื่อสัตย์กับความจริงเราเห็นหลักฐานที่หนึ่งก็คือพระเยซูบอกว่าให้สาวกเมื่อพงฟื้นให้สาวกไปรอที่กาลิลีโทมัสไปที่กาลิลีเลยไปรอพระเยซูอยู่ที่นั่นเลยหลังจากพระเยซูพบเขาที่กาลิลีและเสด็จสู่สวรรค์พระเยซูบอกสาวกว่าทุกคนอย่าเพิ่งรีบไปประกาศว่าพระเยซูฟื้นแต่ให้รอในกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์โทมัสกับสาวกก็ไปรอที่ห้องชั้นบนเป็นเหตุการณ์ที่สองเขารอที่ห้องชั้นบนโดยไม่รู้ว่าวันไหนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเขาไม่มีคำถามอีกต่อไปจนพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในกิจการบทที่1และ2หลังจากนั้นพระเยซูบอกในมหาบัญชาว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาให้ออกไปประกาศต่อคนทั้งโลกโทมัสออกไปประกาศต่อคนทั้งโลกโทมัสเดินทางไปนอกอาณาจักรโรมันเปาโลเปโตรยังอยู่ในโรมันอยู่ในอาณาเขตแต่โทมัสไปไกลกว่าอีกเขาไปถึงอินเดียเขาไปประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองที่ชื่อว่าเคเลลาในอินเดียคศที่52เขาตั้งกลุ่มคริสเตียนหรือที่เรียกว่าคริสตจักรที่อินเดีย7แห่งแล้วก็รับใช้อยู่ที่นั่น20ปีจนถึงคศ72และโทมัสถูกข่มเหงด้วยการฆ่าตายที่อินเดียนี่คือความเชื่อดั้งเดิมของคริสเตียนว่าเป็นแบบนั้นทางการอินเดียเนี่ยได้ออกสแตมป์ผลิตขึ้นเพื่อเป็นเกียรติระลึกถึงโทมัสด้วยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่นำข่าวประเสริฐของพระเยซูมาสู่ประเทศอินเดียคนช่างสงสัยเนี่ยเขาจะประเมินความเสี่ยงเขาจะประเมินปัญหาที่อาจเกิดขึ้นความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแต่โทมัสคนนี้กลายเป็นคนที่กล้าไปเผชิญความเสี่ยงกลับไปเผชิญความผิดพลาดก็คือจบลงที่ความตายเพราะอะไรครับเพราะโทมัสเชื่อในตัวของพระเยซูเขารู้ว่าพระเยซูฟื้นจากความตายเพราะฉะนั้นความจริงใจและการอุทิศชีวิตมันได้จากเขาแบบเต็มๆเลยเขากล้าเผชิญความเสี่ยงความไม่แน่นอนภัยอันตรายไม่ใช่เพราะเขามั่นใจสถานการณ์แต่เพราะเขามั่นใจในพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขาพระเยซูฟื้นจากความตายและบั้นปลายชีวิตเขาจะไปอยู่ด้วยกันกับพระเยซูคริสต์นี่คือการพลิกเทิร์นของคนคนนึงที่ช่างคิดช่างสงสัยแต่วันหนึ่งเมื่อเขาประจักษ์แจ้งในความจริงเขายืนหยัดหนักแน่นและมั่นคงใครจะไปด้วยหรือไม่ไปเราก็จะตามไปแม้มีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเราก็จะยังไปเพราะเราเชื่อพระเยซูอยู่กับเราเสมอจนกว่าจะสิ้นยุคหลายคนที่ยิ่งใหญ่ในบัมพีเคยเป็นคนที่สงสัยโมเสสสงสัยพระเจ้าสงสัยตัวเองแต่พระเจ้าก็คลายและใช้โมเสสเป็นผู้นำคนเป็นล้านคนได้ถ้าวันนี้คุณสงสัยตัวเองคุณสงสัยพระเจ้าขอให้คุณเดินกับพระเจ้าเรียนรู้และให้พระเจ้ามาคลายปมความสงสัยของคุณแล้ววันหนึ่งถ้าคุณจริงจังกับความจริงและซื่อสัตย์กับมันพระเจ้าจะเปลี่ยนคนที่สงสัยให้เป็นคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้โยบเคยสงสัยพระเจ้าที่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นสุดท้ายโยบกลายเป็นแรงบันดาลใจกับผู้ที่เจอความทุกข์ยากเปาโลเคยสงสัยในพระเยซูไม่เชื่อในพระเยซูเมื่อพบว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเปาโลอุทิศชีวิตเพื่อพระเยซูแม้กระทั่งต้องตายถ้าคุณสงสัยด้วยความจริงใจจงซื่อสัตย์กับความจริงของพระเจ้าที่คุณได้ค้นพบในภายหลังและนี่แหละเราจะใช้ความจริงแบบคุ้มค่าและมันเป็นความจริงที่มีฤทธิ์เดชในชีวิตของเราเอเมนไหมครับลีสโตรเบลชายที่ผมพูดยกสถิติเข้ามาตอนต้นเรื่องการถดถอยของคนในยุคมิเลเนียลในอเมริกาลีเนี่ยเป็นนักเขียนนักข่าวสายสืบสวน
ที่ได้รับรางวัลเขาประกาศตัวเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นเอทิสไม่เชื่อพระเจ้าจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาเขามาเป็นคริสเตียนสามีต่อต้านพระเจ้าแต่ภรรยามาเชื่อพระเจ้าลีก็เลยเริ่มทำการสืบสวนเริ่มสืบค้นเพราะมันคืออาชีพของเขาเขาก็สืบค้นเรื่องหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเยซูสืบค้นเรื่องการฟื้นพระชนของพระเยซูจนในที่สุดเขาพบความจริงว่าพระเยซูฟื้นพระชนจริงๆพระเยซูเป็นพระเจ้าลีหันกลับมาเป็นคริสเตียนและดำเนินชีวิตอย่างจริงจังเพื่อพระเยซูเขาเปลี่ยนทิศทางจากการสืบค้นเพื่อต่อต้านไปการสืบค้นเพื่อจะประกาศเขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Case for Christ คดีพระเยซูที่มีขายและแปลเป็นภาษาไทยแล้วเขาเขียนหนังสืออีกเล่มชื่อว่า The Case for Faith นะครับกรณีคดีสำหรับความเชื่อเพื่อยืนยันถึงหลักฐานสำหรับหลายคนที่อาจจะสงสัยและต้องการหลักฐานในเชิงประจักษ์การพิสูจน์อย่างมีขั้นมีตอนและช่วยให้คนที่กำลังค้นหาพระเจ้าได้สำรวจพื้นฐานความเชื่อของตัวเองบนเหตุผลได้ลีได้พูดประโยคนึงนะครับที่ดีมากๆเลยเขาพูดบอกว่าหากจะยังคงเป็นผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าต่อไปถ้าจะยังคงเป็นผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าต่อไปผมจำเป็นต้องเชื่อว่าความว่างเปล่าสร้างทุกสิ่งขึ้นสิ่งไม่มีชีวิตสร้างชีวิตความบังเอิญสร้างความลงตัวที่สมบูรณ์แบบความวุ่นวายสร้างระบบความไร้สติสร้างจิตสำนึกและความไร้เหตุผลสร้างเหตุผลผมไม่มีศรัทธามากพอหรอกที่จะเชื่อแบบนั้นว่าไม่มีพระเจ้าถ้าเรามองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกในตรรกะพื้นฐานถ้าเราเป็นคนที่มีตรรกะจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เลยที่โลกนี้จะไม่มีพระเจ้ามันต้องใช้ความเชื่อในการจะบอกว่าทุกสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองคนคนหนึ่งที่ผ่านเจอร์นี่การเดินทางของชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงสัยกลายเป็นคนที่มีชีวิตที่มีศรัทธาที่เข้มแข็งได้อีกคนหนึ่งครับเป็นนักวิทยาศาสตร์คนนี้ชื่อว่าฟรานซิสคอลลินเขาเป็นแพทย์ชาวอเมริกันที่เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์เป็นผู้อำนวยการของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของอเมริกาหรือ NIH เขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องพันธุกรรม DNA นะฮะเชี่ยวชาญเรื่องจีนแล้วก็ทำโปรเจกต์ใหญ่เลยก็คือโปรเจกต์ลำดับจีโนมของมนุษย์นะเพื่อจะนำไปสู่การรักษาโรคที่รักษายากด้วยวิธีทางการจัดการทางพันธุกรรมนักวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นที่เห็นโครโมโซมทำลำดับจีโนมของมนุษย์ดูเหมือนชีวิตเขาจะไปสู่ฟากที่ต้องปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นความเชื่ออย่างแน่นอนเลยและเขาเองก็เป็นคนที่มาจากพื้นฐานของการเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเหมือนกันชายคนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในคนอเมริกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆเขาเป็นคนไม่มีศาสนาและเป็นนักศึกษาแพทย์แต่วันนึงเนี่ยเขาเริ่มตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบคำถามที่ลึกซึ้งของชีวิตทั้งในแง่ของศีลธรรมจุดมุ่งหมายของชีวิตและการดำรงอยู่ของพระเจ้าจนตอนเป็นนักศึกษาแพทย์เขาก็ไปดูแลผู้ป่วยคริสเตียนคนนึงเป็นผู้ป่วยคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความศรัทธาดร. คอลลินส์ก็รู้สึกประทับใจมากเลยว่าทำไมคริสเตียนคนนี้เจ็บป่วยหนักแล้วก็กำลังจะตายเขากลับมีสันติสุขเขาเข้มแข็งมันทำให้ดร. คอลลินส์เริ่มมาทบทวนความเชื่อตัวเองใหม่ว่าสิ่งที่เขากำลังเชื่ออยู่ในเวของการปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับชีวิตในท้ายที่สุดดังนั้นเขาเริ่มเปิดประตูแล้วเขาเริ่มอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของ C.S. Lewis ชื่อว่า Mere Christianity C.S. Lewis เป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและต่อต้านพระเจ้ามาก่อนเหมือนกันในที่สุด C.S. Lewis มาพบพระเจ้าและเขียนหนังสือนี้ขึ้นมาดร. คอลลินก็เลยอ่านหนังสือของ C.S. Lewis เล่มนี้จนหลายปีต่อมากลายมาเป็นคริสเตียนและเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งด้วยเขาเชื่อว่าผู้คนไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนได้ด้วยเพียงแค่เหตุผลและการโต้แย้งการดีเบตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นขั้นตอนสุดท้ายของการกลับมาเลื่อมใสยังไงก็ต้องใช้ความศรัทธา
ขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Language of God Scientist Presents Evidence for Beliefs เป็นหนังสือภาษาของพระเจ้าที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งพยายามนำเสนอหลักฐานเกี่ยวกับความเชื่อในหนังสือเล่มนี้เป็นมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะสื่อให้เห็นความเข้ากันได้ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศรัทธาโดยสนับสนุนให้ใช้วิธีการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์กับความเชื่อในพระเจ้าที่บอกว่ามันมีความสอดคล้องและมีความสัมพันธ์ที่ไปด้วยกันได้จริงๆวันนี้หนังสือเล่มต่อไปเป็นเล่มที่คุณเขียนขึ้นเองก็ได้นะครับจากเจอร์นี่ของพี่น้องในการรู้จักพระเจ้าประสบการณ์การเติบโตทางความเชื่อของเราบางครั้งเรามาเจอสุดจุดหนึ่งที่เราขาดความเชื่อจะไปต่อและพระเจ้าเข้ามาคลี่คลายปมพูดกับเราประทานประสบการณ์กับเราเอ็นเคาน์เตอร์เราเหมือนที่เอ็นเคาน์เตอร์โทมัสอย่ากลัวที่จะตั้งคำถามอย่ากลัวที่วันหนึ่งท่านจะถูกพาไปสู่พรมแดนของการทดสอบความเชื่อถ้าท่านไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ขอให้ท่านแสวงหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับถ้าวันนี้ชีวิตท่านกำลังเจอเรื่องยากๆและการทดสอบการต่อสู้ที่ยากลำบากความสงสัยหรือไม่แน่ใจเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จงให้มันเป็นความสงสัยที่ดีไม่ใช่ความสงสัยที่บั่นทอนท่านให้เป็นความสงสัยที่พาเราไปข้างหน้าไม่ใช่ผลักให้เราถอยหลังไปกว่าเดิมความสงสัยที่ดีจะนำไปสู่การเรียนรู้การเรียนรู้จะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลงลึกและเมื่อคุณมีความเข้าใจที่ลงลึกคุณจะเป็นสาวกที่มีชีวิตที่แข็งแรงมั่นคงการเป็นสาวกที่แข็งแรงมั่นคงบางครั้งอาจจะเริ่มจากความสงสัยแต่คุณไม่หยุดแค่นั้นเรียนรู้ค้นหาสร้างความเข้าใจที่ลงลึกจนคุณหนักแน่นและแข็งแรงพระเยซูพูดกับโทมัสเป็นข้อพระคัมภีร์ยอห์นบทที่20ข้อ29หลังจากเขามีประสบการณ์กับการฟื้นพระชนเพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขหลังจากนั้นโทมัสเชื่อพระเยซูแม้เขามองไม่เห็นแม้เขาเจอปัญหาขอให้ท่านได้มีเจอร์นี่แห่งความเชื่อที่สนุกสนานและเติบโตขึ้นเอเมนไหมครับเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับใช้เวลานี้กับพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเราในการเดินทางของความเชื่อผมเชื่อว่าท่านกำลังเดินไปข้างหน้าและเติบโตบนเส้นทางนี้อาจมีบางสิ่งเป็นอุปสรรคที่ท่านไม่รู้จะผ่านอย่างไรบางครั้งท่านต้องการความเชื่อเพิ่มขึ้นท่านต้องการความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นพระเจ้ามีพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิถ้าท่านมาถึงจุดนั้นที่ท่านขาดความเข้าใจขาดความเชื่อผมอยากให้ท่านได้อธิษฐานในเรื่องราวนั้นอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างที่ท่านไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนได้อย่างไรปัญหาบางอย่างที่ท่านไม่รู้จะเอาชนะได้อย่างไรอธิษฐานขออย่าสงสัยเพราะความสงสัยเป็นเหมือนคลื่นลมในทะเลที่ไม่ให้อะไรเลยจงอธิษฐานและลองทูลต่อพระเจ้าวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงพูดกับตัวข้าพระองค์แล้วก็พี่น้องทุกคนส่วนตัวอาจจะมีบางสิ่งเป็นการเยี่ยมเยียนเป็นการสำแดงเป็นการแตะต้องจิตใจมีข้อประคำบางข้อที่พระเจ้าต้องการพูดกับเราเราขอฝากความวางใจทั้งหมดไว้กับพระองค์ขอฝากความไว้วางใจไว้กับพระองค์
ในส่วนความเชื่อที่ยังขาดนั้นขอพระองค์ทรงเพิ่มเติมเถิดขอพระองค์ทรงเพิ่มเติมเถิดดวงใจของฉันสงบเฝ้าคอยพระองค์ความรอดที่มาจากพระองค์ศิลาความจริงป้อมประกาศมันคงนิรันดร์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าไว้วางใจในความรักพระองค์โดยพระนามองค์พระเยซู
็นไปได้เราเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ไม่ว่าการเอาชนะตนเองการรับกางเขนของพระเยซูแบกและติดตามพระเยซูไปเราเชื่อในพระเยซูเพื่อพระองค์นำเคลีภัยส่งเป็นเคลีภัยส่งเป็นเคลีภัยส่งเป็นเคลีภัยเดียวพี่น้องกี่ท่านในวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านท่านอาจเจอบางเรื่องที่ยากมากๆไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะตัวเองหรือการเอาชนะอุปสรรคบางอย่างและท่านถูกทดสอบความเชื่อด้วยเรื่องนี้ในตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลานี้ท่านยอมรับว่าท่านยังขาดสติปัญญาท่านต้องการอยากจะได้พบเส้นทางวิธีการท่านต้องการอยากเพิ่มเติมความเชื่อที่ยังขาดอยู่ท่านเป็นเหมือนกับบิดาของเด็กคนนั้นที่มาหาพระเยซูและพระเยซูบอกว่าใครเชื่อก็ทำได้ทุกสิ่งแล้วก็บอกพระเยซูบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อส่วนที่ขาดนั้นขอพระองค์เพิ่มเติมเถิดท่านรู้สึกเหมือนกับคนคนนั้นที่ว่าท่านเชื่อและส่วนที่ยังขาดความเชื่อขอพระเจ้าเพิ่มเติมเถิดวันนี้ถ้าท่านเป็นคนนั้นนะครับท่านเจอเรื่องยากเรื่องท้าทายความเชื่อท่านขาดความเชื่อแต่ท่านอยากขอพระเจ้าเพิ่มเติมเถิดยกมือของท่านขึ้นอธิษฐานตอบสนองพระเจ้าตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าลูกอธิษฐานเปลือกตัวของลูกเองและพี่น้องของลูกที่เราเองจะมีความเชื่อที่เพิ่มเติมขึ้นในเรื่องที่ท้าทายมีบางสิ่งที่เป็นก้าวใหม่มีบางสิ่งที่เป็นก้าวที่ยากก้าวที่ท้าทายสำหรับตัวของเราลูกรู้ว่าคนที่มีความเชื่อก็ทำได้ทุกสิ่งและส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นขอพระองค์ทรงเพิ่มเติมเถิดขอพระองค์ทรงเพิ่มเติมเถิดขอพระองค์ทรงเพิ่มเติมความเชื่อที่แข็งแรงและมั่นคงให้กับลูกเพื่อลูกจะมีประสบการณ์กับพระองค์และนมัสการพระองค์ด้วยการมีความเชื่อไม่ดูหมิ่นพระนามของพระองค์ด้วยการขาดความเชื่อขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมเถิดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ